สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมประภัสสิทธิ์นะครับและแน่นอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยตอบคำถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่5มิถุนายนนะครับซึ่งวันที่5มิถุนายนของทุกปีนั้นถูกประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับจากองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งก็มีการประกาศให้วันที่5นี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับสืบเนื่องมาจากโลกของเราในทุกวันนี้หลายคนคงจะทราบดีว่าวิกฤตการณ์ของสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไปต่อเนื่องก็ดีในประเทศไทยเราเองในกรุงเทพมหานครใครที่ออกไปนอกบ้านนะครับตั้งแต่ที่เริ่มมีแดดออกคงจะสังเกตได้นะครับในทุกๆวันว่าอากาศร้อนมากนอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นควันพิษนะครับต่างๆมากมายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับถึงจะช่วยกันในวันสิ่งแวดล้อมโลกแบบนี้ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยและขอความรู้นะครับจากท่านผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสุวพรเจิมรังสีนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเจาะประเด็นนะครับสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยถือว่าเป็นความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับขอเรียนให้ท่านผู้อำนวยการได้เล่าให้เราฟังก่อนว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกมันมีความเป็นมาอย่างไรครับที่มาอย่างไรครับก็คงสืบเนื่องไปย้อนหลังไปค่อนข้างจะไกลสักเล็กน้อยนะครับครับน่าจะประมาณ40กว่าปีแล้ว42ปีได้นะครับตอนนั้นก็ประมาณปี2115คือปีค.ศ.ก็1972นะครับ1972ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงที่เราโลกของเรานะครับประสบภาวะวิกฤตหลายด้านนะครับเช่นวิกฤตของพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหามากยุคนั้นเรื่องของวิกฤตของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษต่างๆจริงๆประชากรในช่วง40ปีนั้นก็คงอยู่ที่ระดับสัก 4,000 ล้านประมาณเท่านั้น 4-5,000 ล้านไม่เกินครับนะครับ40ปีมาแล้วแต่ก็ยังถือว่ามีปัญหาสูงมากในระยะเวลานั้นแล้วก็ทางองค์กรต่างๆทั่วโลกนะครับร้อยกว่าประเทศทั่วโลกองค์กรสหประชาชาติเนี่ยก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จริงก่อนปี1972เนี่ยก่อนปี2515เนี่ยย้อนไปอีก3ปีเขาพยายามรวมตัวกันเราน่าจะมาประชุมกันหน่อยควรจะมาถกกันทั้งโลกแล้วว่าโลกเรามันแย่แล้วนะควรหาทางที่จะทางออกจะทำไงให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็อนุรักษ์พัฒนาเพื่อคนรุ่นหลังได้นะครับพอในปี1972เนี่ยเขาก็เริ่มรวมตัวสำเร็จก็เกิดการประชุมขึ้นองค์การสหประชาชาติจะประชุมได้ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับนั้นก็มีสามารถมีสมาชิกเนี่ยถึง113ประเทศในโลกองค์กรเอกชนต่างๆมากมายมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คนนะกับผู้สังเกตการณ์อีก 1,500 คนได้เกือบ 3,000 คนในที่ประชุมใหญ่เราก็คุยเรื่องท็อปิกประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับเรื่องขยะเป็นปัญหาหนึ่งด้วยนะเรื่องน้ำเสียเรื่องของก๊าซเรือนกระจกที่เริ่มฮิตขึ้นขนาดเป็นภาคอุตสาหกรรมใช้ปล่อยมลภาวะเยอะนะครับก็เกิดเป็นการรวมตัวขึ้นมาการประชุมนั้นมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515นะครับประชุมแล้วก็ได้ผลดีมีข้อตกลงต่างๆมากมายที่เราจะช่วยกันเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติก็เห็นเป็นความสำคัญก็ถือว่าเป็นประเดิมเริ่มต้นในปีนั้นก็เลยกำหนดว่าวันที่5วันเริ่มประชุมใหญ่นั่นแหละครับน่าจะถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมของโลกที่ทุกคนเนี่ยมาผูกใจร่วมกันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของโลกด้านสิ่งแวดล้อมครับก็จะเกิดการประชุมเรื่องนี้ขึ้นครับก็จึงเกิดเป็นวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นปัญหามันเริ่มเกิดและมีการพูดคุยกันต่อเนื่องกันมาที่นี่มาดูในส่วนของประเทศไทยกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปกรุงเทพมหานครประเทศไทยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงตอนนี้มีอะไรบ้างครับครับจริงๆถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าระบบทั้งประเทศเราเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับกับเรื่องของที่อยู่นอกเมืองนะครับถ้ามาในเมืองเนี่ยมันจะเข้าค่อนคล้ายๆกันกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมครับประชากรมากที่สุดตีเฉลี่ยแล้วก็น่าอยู่ที่มัน10ล้านทั้งตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรและที่ประชากรแฝงยิ่งในเวลานี้เป็นเรื่องของตลาดแรงงานเข้ามาเกี่ยวอีกนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแต่วันสูงมากเพราะนั้นมีผลแน่นอนเมืองใหญ่อื่นๆเช่นเชียงใหม่นะครับเป็นต้นนะครับอุดรขอนแก่นก็จะเป็นหาคล้ายๆกันที่หลักที่สำคัญก็คือเรื่องของปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับมลภาวะภาพรวมเรื่องของน้ำเสียเรื่องของอากาศเสียงนะครับแล้วก็ที่ตามมามากสุดก็เรื่องของขยะ
เพราะขยะนี่เป็นเรื่องของการทำลายเนี่ยผมจะพูดต่อไปในโอกาสหลังนะครับว่ามันมีเรื่องของการทำลายขยะที่มันต้องใช้ทรัพยากรต้องใช้การบริหารจัดการที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นมลพิษทั้งสิ้นพวกนี้ที่สำคัญที่สุดเรื่องของที่อยู่นอกเมืองสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ทรัพยากรเห็นได้ว่าเรื่องของบ้านเมืองเรานั้นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่ามีสูงมากแม้ว่าทางการเองรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีผู้ที่บุกรุกป่าไม้แต่ยังคงเป็นปัญหาอยู่เพราะต้นไม้ถูกตัดตลอดเนี่ยปีปัญหาแน่นอนครับกับสภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่เกิดความเสียหายภาวะน้ำท่วมผลกระทบต่างๆตามมามากมายเพราะนั้นในระดับชาติเนี่ยผมเองเขาคิดว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคงจะสำคัญแต่ว่าอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมว่ามันมีทั้งสองส่วนนะครับของทั้งประเทศครับนะครับอันนี้มาโฟกัสกันที่กรุงเทพมหานครปัญหาที่เกิดขึ้นที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ภาพรวมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมีอะไรที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมบ้างครับถ้าฮอตทิศระยศย้อนไปสัก30ปีที่แล้วเรามองกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ30ปีก่อนมาถึงปัจจุบัน30ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ยังเริ่มทำงานใหม่ๆครับนะครับปัญหาอันดับหนึ่งเลยมาโหน้ำเสียน้ำเสียอันดับหนึ่งคนบอกโอ้โหน้ำไปเดินไปไหนนี่คลองดำหมดเลยครับนะครับในคูคลองต่างๆมากมายยกตัวอย่างในกรุงรัตนโกสินทร์เขตพระนครครับก็จะมีคลองสำคัญคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหล่อที่เรียกกันอยู่ที่ขุดมาตั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีครับคลองที่สองคลองรอบกรุงหรือคลององอ่างสมัยรัชกาลที่หนึ่งสองคลองนะแล้วก็มีคลองหล่อธนดาหล่อราชบพิตรครับคลองพดุงกรุงเสมาคลองพลิตดำหมดฮะดำหมดสีดำดำจริงๆดำมากๆนะครับซึ่งขนาดนั้นก็มีปัญหาสูงมากรวมถึงกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆสาเหตุที่มันมีดำมากเนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้นเยอะ บ้านเรือนประชาชนเยอะที่สำคัญโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในเขตรอยตะเข็บรอยต่อของกรุงเทพมหานครอีกการมาตรการทางกฎหมายและการควบคุมมีน้อยนะครับในห่วงเวลานั้นจำได้ว่าก็ทางท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็ได้มีดำริในการสร้างรวมบัตรน้ำเสียขึ้นและใช้มาตรการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นเพราะนั้นน้ำเสียเป็นปัญหามากจนถึงบัดนี้แก้ได้ระดับหนึ่งก็ยังคงมีอยู่ปัญหาที่สองก็คือปัญหาในเรื่องของอากาศและเสียงเสียงคงเบาลงนะครับเพราะว่ามีผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยเมืองใหญ่ทั่วโลกแน่นอนครับเรื่องอากาศเนี่ยเกิดจากเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับเรื่องของอาคารสูงที่มีมากนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่มีการนิ่งและไม่เคลื่อนตัวเพราะนั้นเมื่อควันพิษจากรถยนต์ก็ดีควันพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการต่างๆในอาคารบ้านเรือนต่างๆหรือแอร์คอนดิชันครับไม่ปล่อยแน่นอนครับออกมาปุ๊บเนี่ยความร้อนมีมากมายอากาศก็เสียตามมาด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่สูงถ้า30ปีที่แล้วฝุ่นละอองบวกกับอากาศอีกนะฮะแต่ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยถนนหนทางเราดีขึ้นเยอะเห็นว่าฝุ่นเราอาจจะน้อยลงครับดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยแต่ตักตัววัดขณะนี้เนี่ยเกณฑ์เราจะไม่เกินมาตรฐานนะเฉลี่ยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเรื่องของฝุ่นเสียงมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่มันเกินอยู่เกินกว่า75เดซิเบลเช่นโดยเฉพาะในช่วงบริเวณที่มีการรถที่ติดขัดมากเป็นต้นต่อไปนะครับเรื่องที่สำคัญอีกตัวนึงที่ผมว่าของเมืองที่สำคัญของกรุงเทพมหานครก็คือปัญหาเรื่องของขยะหรือมูลคำว่ามูลฝอยตามกฎหมายนะครับก็คือขยะจริงอยู่ขนาดนี้เรายังไม่เห็นสภาพของขยะที่ล้นเมืองกรุงเทพมหานครแก้ไขการเก็บขยะได้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจากประสบการณ์ของผมและจากมุมมองสมัยก่อนเราเดินไปตามถนนหนทางใหญ่ๆจะมีขยะอยู่ตามตอกซอกซอยฟุ้งกระจายอยู่ครับณวันนี้ดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาขยะที่มุมมองของผมขณะนี้เนี่ยการจัดเก็บของกรุงเทพมหานครผมว่าดีขึ้นเยอะอาจจะมีเรื่องเล่นบ้างอยู่บางจุดในบ้านเรือนประชาชนตามแต่ว่าต่อไปต้องเพิ่มการความถี่ในการจัดเก็บแต่ที่สำคัญก็คือการทำลายมูลฝอยซึ่งต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าระยะยาวตรงนี้ผมว่ากำลังจะเป็นปัญหาครับเพราะการทำลายมูลฝอยเป็นเรื่องใหญ่ครับนี่ก็คือฟังดูเหมือนในอดีตมันจะแย่กว่าปัจจุบันแย่กว่าครับปัจจุบันนี้ถูกพัฒนาดีขึ้นแล้วพัฒนาดีขึ้นแต่ว่ามีภาวะเรือนกระจกคอยอยู่ที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับอันนี้เป็นภาพรวมน้ำเสียในอดีตที่ผ่านมาประมาณย้อนกลับไป30ปีที่ท่านผู้อำนวยการบอกมันเกิดจากอะไรครับขณะนั้นเนี่ยน้ำที่ขณะนั้นเนี่ยเราพูดสำคัญแล้วเนี่ยหนึ่งมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เข้มงวดครับสองเราเป็นเมืองขนาดใหญ่แต่เราไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียเลยในอดีตนะครับครับขณะนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2528จับจบที่จำไม่ผิด2528ยุคนั้นได้มีการคิดในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ขึ้นครับนะครับเช่นที่ทุ่งครุที่ดินแดงนะฮะเป็นต้น
แล้วขณะนี้เขาสร้างมาแล้วมัน7ถึง9โรงงานเนี่ยนะครับบัตรน้ำเสียเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่งเป็นระบบน้ำเสียเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมฮะพอมีแล้วเนี่ยน้ำที่ปล่อยออกจากบ้านเรือนประชาชนมันจะเข้ามาในระบบท่อรวมก่อนแล้วท่อรวมที่เป็นระบบกราวิตี้แบบระบบโน้มถ่วงของโลกเนี่ยไหลไปสู่โรงกรองน้ำแต่ละโรงแล้วก็ไปทำการบำบัดบำบัดอมตะนิสัยเลยนะฮะแล้วถึงจะปล่อยไปลงคลองสมัยก่อนไม่มีตัวนี้ช่วยและระบบตัวนี้ปัจจุบันมันมีแค่ทำได้อยู่สมมติถ้าน้ำเสีย100ส่วนเนี่ยปัจจุบันเราทำกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้บำบัดได้อยู่ประมาณ 44% จาก100ส่วนก็ดีขึ้นสมัยก่อนมัน 100% เลยเนี่ยฮะแล้วก็บวกกับเรื่องของการดำเนินการมาตรการกับคนที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายสมัยนี้กฎหมายบังคับขึ้นเลยถ้าปลูกบ้านปั๊บต้องมีบ่อบำบัดอาคารขนาดใหญ่มีบำบัดโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการทรีตน้ำที่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นก็ลดลงไปเยอะคำว่าน้ำดำเข้มข้นขนาดมันจะไม่ค่อยมีนะฮะมีระบบการที่เดินน้ำที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็ต่อไปขณะที่กรุงเทพมหานครก็กำลังสร้างโรงบัตรน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นก็คาดว่าในปี2575หรือเกือบ30ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถบำบัดได้อยู่ที่ 70% ขึ้นไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็บวกมาตรการกฎหมายก็น่าช่วยได้เยอะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับน้ำเสียอันดับแรกอันดับที่2คืออากาศและเสียง3คือมูลฝอยที่เกิดขึ้นที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงในนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานครสีเขียวและสะอาดตรงนี้มาตรการในการดำเนินการควบคู่ไปกับทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่ท่านทำมาครับเป็นยังไงบ้างครับครับมหานครสีเขียวนะครับเป็นนโยบายหลักของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคำว่ามหานครสีเขียวก็คือเป็นกรีนซิตี้นะครับขอโทษเป็นภาษาอังกฤษก็คือเมืองที่เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคำว่าสีเขียวไม่ใช่แปลเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าเมืองที่ออกแบบระบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับออกแบบระบบมาให้มีพื้นที่เช่นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีโอเพนสเปซไว้พื้นที่วางสำหรับปลูกต้นไม้ที่ดีนะครับเมืองที่ออกแบบระบบมาให้มีการระบบการจัดการมูลฝอยการเก็บขยะที่ดีนะครับออกแบบระบบของทางต่างๆเนี่ยให้มีสามารถที่มีระบบช่องทางที่ไม่แออัดมีการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมมีการระบบอากาศที่ไหลเวียนนะครับไม่ใช่ตึกนั่นเต็มไปหมดไงฮะมีระบบที่เหมาะสมเพราะนักการออกแบบระบบทั้งหมดนั้นมันเป็นสอดรับจากระบบผังเมืองด้วยนะครับเพราะนั้นคำว่ากรีนซิตี้นะครับนโยบายมหานครสีเขียวท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมบริพัตรเนี่ยนะก็เน้นที่ว่าออกแบบระบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ย่อยไปแต่ละตัวเรื่องของสวนเรื่องของระบบการจัดการขยะระบบการจัดการน้ำเสียที่ดีที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ที่สมบูรณ์แบบนะครับมี เรื่องของการที่จะทำให้เมืองทั้งหมดเนี่ยผังเมืองที่ดีด้วยและท้ายสุดออกแบบยังไงทำยังไงให้ประชาชนนะครับมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเมืองนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมหานครสีเขียวมันจะรวมทั้งการกายภาพที่ดีบวกกับคนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือนโยบายครับครับนี่คือนโยบายที่มหานครสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อพอครับในเรื่องของการที่จะช่วยอย่างไรมีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียด้านอากาศและเสียงขยะมูลฝอยรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมมหานครสีเขียวเนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะช่วยโลกแล้วก็ช่วยกรุงเทพมหานครของเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนจะมีมากมายนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเจาะประเด็นครับ